สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับเราช่องพลายทรัพย์มงคลสีโดโดโดนะครับวันนี้เราก็มาดูปลาอ้อยนะครับที่เขาจะขายนะครับเรามาดูนะครับก็ประมาณ3งานอ้อย3งานนะครับเป็นอ้อยกรอบอ้อยแดงนะครับวันนี้อ้อยกำลังสวยนะครับก็มาแล้วนี่นะครับต้นอ้อยเนื่องจากพายุมานะครับฝนก็เลยตกฝนตกนะครับทำให้ต้นอ้อยล้มนะครับก็เจ้าของเขามีช้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าช้างเขาไม่ได้มานะครับช้างอยู่พัทยานะครับเราก็เลยหาทุกที่แล้วเขาไม่มีนะครับก็ตัดสินใจว่ามาดูแปลงนี้นะครับแปลงนี้เขาจะเอา6,500 นะครับ 6,500 แต่ดีอย่างหนึ่งนะครับเขาสามารถให้เราเอาไว้ได้นานนะครับเอาไว้ได้นานสามารถเดือนหนึ่งสองเดือนมาตัดกว่ามันจะโตได้นะครับนี่คือสิ่งที่ดีนะครับก็อ้อยกำลังอุดมสมบูรณ์นะครับก็ต่อรองราคาแล้วก็เขาขอนะครับลดไม่ได้ลดได้200นะครับก็เป็น 6,300 นะครับเขาจะปลูกให้ช้างนะครับปลูกให้ช้างของเขาเรามีช้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าช้างเขาไม่ได้กลับมาจากพัทยานะครับก็เลยขายนะครับเพราะมันล้มด้วยครับดูต้นอ้อยนะครับก็ที่นี่จะเป็นอ้อยกรอบนะครับอ้อยแดงดูนะครับนี่ครับอ้อยกรอบอ้อยแดงอ้อยที่เขาขายตลาดนะครับไม่ใช่อ้อยน้ำตาลช้างจะชอบมากนะครับอ้อยนี้นะฝั่งนี้ก็กำลังจะโตนะครับทั้งหมดก็ประมาณ3งานนะครับเกือบไร่นะครับ3งานก็ตกลงซื้อกันที่ราคา 6,500 โอ้ 6,300 นะครับ300บาทนะครับก็พูดไปพูดมาก็บอกว่าอาศัยให้อยู่ได้นานว่างั้น 2-3 เดือนได้นะครับก็เลยตกลงซื้อกันนะครับเพราะว่าเราจะตัดไปทีละนิดนิดนะครับไปผสมกับต้นกล้วยผสมกับสับปะรดแล้วก็หญ้านะครับให้กินเพราะว่าจะได้มีโปรตีนด้วยนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้ก็พายุเข้านะครับ 3-4 วันไม่ได้ไปไหนเลยครับต้นอ้อยกำลังผิวสวยแต่อ้อยนี้เป็นอ้อยแดงนะครับอ้อยแดงอ้อยกรอบนะครับอ้อยกรอบมันก็จะมีล้มอยู่นะครับตรงกลางล้มอยู่นะครับตอนนี้อ้อยแพงมากครับหันไปทางไหนไม่ได้เลยนะครับมีแต่ราคาหลักหมื่นนะครับขนาดนี้นะครับ12,000นะครับแต่โชคดีนะครับที่วันนี้เรามาเจอเจ้าของใจดีเพราะว่าเขาก็เห็นใจชาวช้างเหมือนกันเขาบอกว่าเขามีช้างเหมือนกันเขาปลูกไว้ให้ลูกชายเขาแต่ลูกชายเขาไม่มานะครับเนาะลูกชายเขาบอกว่ายังลำบากอยู่ยังอยู่ที่นู่นเท่าแก่ยังให้อยู่นะครับก็เลยอยู่ที่พัทยานะครับเนาะก่อนที่เราจะเดินดูรอบๆกันนะครับก็เป็นอ้อยที่กำลังน่าจะได้ประมาณ2เดือนนะครับอ้อยค่อนข้างที่จะสวยเลยเพราะว่าดินดีอยู่ใกล้บ้านน้ำถึงนะครับเนาะก็ผมก็คุยกันไปคุยมาก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับที่6,200คะแนน6,200บาทนั่นเองนะครับก็จะเป็นคะแนนที่เราสะสมขายผลไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณแม่ FC ช่วยมาด้วยนะครับที่บอกว่าช่วยซื้อผลไม้ซื้อของให้น้องๆได้กินนะครับนี่เราก็มาแล้วครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นอ้อยสูงสวยงามนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะต่ำอยู่นะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่าลำบากกันทั่วหน้านะครับเราก็ช่วยเขาเขาช่วยเรานะครับเขาก็บอกว่าพอได้ขนมหลานเราก็ถือว่าตรงนี้ก็น่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับจากที่เราดูมานะครับบางที่นี่นิดเดียวนะครับ5,000เลยนะครับบางที่ก็
2งาน1งานก็ 12,000 นะครับไม่เยอะเท่านี้นะครับนี่ครับต้นอ้อยแดงครับแม่ครับนี่ครับอ้อยแดงๆครับตอนนี้ก็ประมาณน่าจะต้นสูงประมาณ2เมตร2เมตรได้ครับนี่นะครับก็มันจะมีตรงล้มนะครับเพราะว่ามันสูงเกินสูงแล้วล้มนะครับฝั่งหน้าเราก็จะไปตัดฝั่งหน้าก่อนนะครับฝั่งหน้านี้นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ช่วยซื้อผลไม้ออนไลน์ของเราจนเรามีตังคะแนนสะสมจนได้ซื้ออ้อยให้กับน้องช้างได้รับประทานกันนะเดี๋ยวฝั่งนี้จะล้มเดี๋ยวเราจะตัดฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดไปให้สมงคลกับระดูสักลำนะว่าจะกินดีไหมนะครับเนาะก็ตกลงนะครับตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมาตัดรอบแรกนะครับแล้วก็ขายผลไม้ออนไลน์ด้วยตอนแรกตอนเย็นนะครับเนาะก็คะแนนก็ยังไม่พอหรอกครับสำหรับค่าอ้อยนะครับเดี๋ยวก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวลองตัดไปก่อนครับตอนนี้ก็ตัดมาได้2ลำแล้วนะครับยกไม่ได้เลยหักนะครับนี่นะครับหักเลยอย่าสมบูรณ์นะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเรานะครับก็จะไปกลับบ้านก่อนนะครับตอนเย็นเราก็จะมาตัดใหม่มอบพื้นที่นี่ให้กับก็จะมัดจำเจ้าของเอาไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไปเอาให้โดโด้สมุนคุณลองกินนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมกันที่บ้านเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับบ้านแล้วเดี๋ยวอ้อยไปฝากน้องๆกันดีครับก่อนเร็วทำให้สวยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอะคนละต้นคนละต้นโอ้เป็นอ้อยกรอบนะครับนี่อ้อยกรอบอ้อยหวานถูกใจเลยครับไม่แข็งนะครับไม่ใช่อ้อยน้ำตาลปกติอ้อยน้ำตาลจะแข็งนี่ครับฝนตก 3-4 วันไม่ได้พาไปไหนเลยครับเก็บรวยมากครับชายทรัพย์ของเราอ้อยค่อนข้างที่จะกรอบนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับแม่ FC ท่านใดนะครับเย็นนี้นะครับไลฟ์สดขายผลไม้ช่วยน้องช้างของเราด้วยนะครับพอได้ค่าอ้อยนะครับวันนี้จัดไปแล้ว 6,200 วันนี้ค่าอ้อยนะครับก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเนาะก็อ้อยนี่กรอบมากครับดูครับเสียงโป๊ะโป๊ะเลยครับไม่เจ็บฟันนะครับเดี๋ยวไปให้พี่ระดูกันครับก็ลูกสวัสดีสวยครับเร็วนั่งเอาลองสิโอ้โหเสียงกัดครับนี่ครับก็เราจะส่งคนดีไปถึงพ่อใหญ่แก้วด้วยนะครับพ่อใหญ่แก้วก็จะได้กินของหวานด้วยนะครับก็จะได้เสริมสร้างกำลังร่างกายนะครับได้ดีกว่านะครับก็กล้วยก็ได้ให้ตู้เย็นนะครับบางไหมวันไหนการตลาดก็ไม่ได้ซื้อวันไหนเราก็มีเราก็ซื้อมาให้นะครับพ่อใหญ่แก้วนะครับบำรุงนะครับนี่ดูครับโอ้กินทั้งใบเลยครับเป็นอ้อยกรอบอ้อยแดงนะครับชอบไหมลูกเป็นของชอบเลยนะครับนี่กินเลยบนสูงบนสูงบนสูงอร่อยไหมยกมืออร่อยสูงไม่ดีอร่อยครับอ้าวอะไรไม่พอก็ต้องรอตอนเย็นนะลูกให้กินคนละต้นแล้วนี่เราตัดมาก่อนคนละต้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราไปตัดใหม่อู้ฟังเสียงเคี้ยวครับก็
เป็นว่านะครับถูกใจน้องๆแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับจนเย็นนี้ขายผลไม้ออนไลน์นะครับให้กับน้องๆช้างนะครับทั้ง4เชือกอย่าลืมเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคำว่าสวัสดีครับเร็วเสียงครับหน่อยสวัสดีครับบนสูงบนนี่ครับเร็วครับสวยนี่นะครับ